สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันที่24สิงหาคม2567นะครับก็จะเป็นนะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำที่เราทำในวันเสาร์นะครับแต่สามารถเอาไปใช้ในการเทรดสำหรับวันจันทร์และก็ต้นสัปดาห์หน้าได้เลยนะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับโบรกเกอร์ IUX นะครับโบรกเกอร์ที่มีทุกอย่างนะครับที่เทรดเดอร์ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับฝากถอนฟรีนะครับมีโบนัสเลือกใช้มีบัญชีหลายประเภทนะครับแล้วก็สเปรดต่ำมากๆนะครับยังมีข้อดีอีกเยอะแยะนะครับยังไงท่านที่สนใจข้อมูลนะครับสนใจการเทรดเนี่ยสนใจนะครับอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ IUX นะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้ได้เลยนะครับราคาทองคำนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับกระแสนะครับหรือว่าได้รับโมเมนตัมของขาขึ้นนะครับจากการที่เจอโรมพาวเวลนะครับเขามีสปีดในตอนประมาณสัก3ทุ่มเนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกนะครับหรือว่าเป็นส่งสัญญาณนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับพร้อมสำหรับการปรับลดดอกเบี้ยแล้วนะครับนั่นทำให้นะครับราคาทองคำเนี่ยซึ่งเดิมนะครับมันชะลอตัวอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณแนวต้านในเชิงเทคนิคเลยนะครับในโครงสร้างเทคนิคเดิมนะครับราคามีแนวโน้มที่จะกลับตัวลงตามโครงสร้างของเส้นสีแดงนะครับซึ่งผมได้วิเคราะห์ไว้เมื่อวันพุธนะครับก็คือการกลับไปรีเทสแนวราคาประมาณ 2,500 ในบริเวณนี้นะครับแต่เมื่อฟันเดเมนทัลนะครับไม่สนับสนุนนะครับเจอร์มพาวเวลบอกแล้วนะครับคอนเฟิร์มแล้วว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมแล้วสำหรับการปรับลดดอกเบี้ยนะครับทำให้ราคาเนี่ยได้เบรกโครงสร้างแนวต้านในเชิงเทคนิคนะครับอันนี้เป็นแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยฟันเดเมนทัลนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าโอกาสในสัปดาห์หน้าเป็นยังไงนะครับเราไปดูนะครับก่อนเวลารายเดือนก่อนนะครับก่อนเวลารายเดือนเนี่ยนะครับเขาก็ยังอยู่ในชุดของการย่อนะครับหลังจากที่เกิดการเบรกเอาท์ไปนะครับก็เป็นการย่อแล้วก็สปริงขึ้นต่อนะครับก็ราคาเนี่ยเคลื่อนตัวนะครับรายเดือนเนี่ยนะครับขึ้นไป2ถึง 2,531 ได้แล้วนะครับก็ในอยู่ในชุดของโมเมนตัมขาขึ้นอยู่เช่นเดิมนะครับราคายืนอยู่เหนือตัวlower boundary ตรงนี้นะครับก็มีโอกาสเคลื่อนที่ไปทดสอบแนวต้าน 2,580 ที่ได้บอกไว้ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนเวลารายสัปดาห์นะครับก็มีการนะครับพักตัวนะครับบริเวณเส้นแนวต้านนะครับราคาขึ้นมาทดสอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ bullish momentum แข็งแรงนะครับเบรกสามเหลี่ยม symmetric triangle ตรงนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับราคายังคงพักตัวอยู่บริเวณแนวต้านนะครับยังไม่ได้เกิดการเคลียร์เบรกครับเคลียร์เบรกก็คือปิดนะครับสูงกว่าแนวต้านกรอบชานเนลเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับอย่างแข็งแรงนะครับตอนนี้ยังแค่พักตัวครับชะลอตัวก่อนเวลาสัปดาห์เนี่ยก็อยู่ขาขึ้นนะครับแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยก็ยังรักษาไว้ได้นะครับเรียกว่ารักษาไว้ได้ไม่มีการลดโมเมนตัมลงนะครับแต่ว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับแนวรับอยู่ประมาณ2380นะครับสำหรับก่อเวลารายสัปดาห์นะครับก่อเวลารายวันนะครับก่อเวลารายวันนะครับในโครงสร้างของไซด์เวย์อัพนะครับที่เคลื่อนที่มานะครับ 3-4 ขานะครับก็ตรงนี้นะครับนี่คือ1ขานะครับนี่คือ2ขานะครับแล้วก็มีการเบรกกรอบสามเหลี่ยม symmetric triangle ตรงนี้นะครับสิ่งสำคัญนะครับของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือช่วงของการเบรกอลิเทสนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในวันพฤหัสนะครับการเบรกแอลิเทสก็คือการขึ้นไปนะครับเบรกกรอบสามเหลี่ยมซิมเมตริกแองเกิลแล้วกลับลงมารีเทสเป๊ะๆเลยครับบริเวณนี้นะครับช่วงที่ราคาลงไป2470แล้วก็ขึ้นมาอันนี้คือการเบรกแอลิเทสซึ่งหมายความว่านะครับมีความเป็นได้ที่ราคาอาจจะเคลื่อนที่ไปทำไฮเท่าเดิมนะครับ2530นี่เป็นอย่างน้อยนะครับหรือเคลื่อนที่ไปต่อ2560 2580นะครับในเชิงเทคนิคนะครับราคายังสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้นะครับตอนนี้ก็มายืนอยู่เหนือนะครับกรอบตัวไซด์เวย์อัพบริเวณนี้นะครับราคาเนี่ยปิดเหนือช่วงราคาประมาณ 2,500 ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เทรดอยู่ที่ประมาณ 2,512 นะครับแต่ว่ารายวันนะครับยังไม่มีไฮใหม่หลังจากที่ขึ้นไปทำไฮเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับกรอบแล้วรับกรอบรายวันนะครับก็จะเป็น2452บริเวณ BB Wedding Band ตรงนี้นะครับแล้วก็กรอบสามเหลี่ยม Symmetric Angle ซึ่งเกิดการรีเทสบริเวณนี้ไปแล้ว1รอบนะครับไปดูการเคลื่อนที่ในกรอบเวลาราย4ชั่วโมงนะครับกรอบเวลาราย4ชั่วโมงเนี่ยนะครับในโครงสร้างการเคลื่อนที่ล่าสุดนะครับมันมีทั้ง
เราสามารถ projection นะครับหรือว่าคาดการเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าราคาไม่มีแนวต้านนะครับมันก็คือเคลื่อนที่ไปนะครับแนวฟิโบนะครับอันแรกก็คือ 106.8 นะครับ2509นะครับยืดไปฟิโบ200นะครับ2528นะครับหลังจากนั้นนะครับมีการกลับตัวลงมาเบรกแอนด์รีเทสนะครับกลับมาเทสเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา2471นะครับแล้วก็ในเชิงเทคนิคนะครับตอนนั้นเนี่ยราคามันต่ำกว่าเทต่ำกว่าแล้วก็ยืนได้ต่ำกว่า 2,500 แล้วนะครับแต่ว่าช่วง3ทุ่มนะครับที่บอกไปเจอร์โรมพาวเวลพูดนะครับทำให้ราคากระตุกนะครับกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ 2,500 ได้อีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ในกรอบสีเฮดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแนวต้านอยู่ประมาณไฮเดิมนะครับก็คือมีตัว BB Upper Band นะครับ2530อยู่บริเวณนี้นะครับราคาวันจันทร์นะครับมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ชะลอตัวก่อนนะครับต้องดูนะครับว่ามันอาจจะแปรเปลี่ยนไปเป็นดับเบิลท็อปนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กลับมาเทสตัวช่วงเน็กไลน์ possible นะครับความเป็นไปได้ที่เป็นเน็กไลน์2470นะครับหรืออาจจะไปแค่2530นะครับแล้วย่อกลับมาเทส2510นะครับแล้วก็ยืดต่อนะครับโครงสร้างมีความเป็นไปได้ทั้ง2แบบนะครับแต่ว่า2530เนี่ยน่าจะเกิดการชะลอตัวอย่างแน่นอนนะครับมีการเทรดช็อตในช่วง2530นะครับณโมเมนต์นี้นะครับยังมีความเป็นไปได้แล้วก็ยังมีความน่าจะเป็นที่จะอาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถอาจจะสร้างกำไรได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงของการรีเทสเมนต์กลับลงมานะครับของกรอบ 4S เนี่ยก็เราดูสปริงโลตรงนี้นะครับเอาฟิโบ 100% ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฟิโบ 0% ไว้ตรงนี้นะครับการรีเทสเมนต์กลับลงมาก็เป๊ะๆ เลยนะครับ 61.8 ประมาณ2470แล้วก็ยืดกลับขึ้นไปนะครับระยะการเงินกับตัวเบรกรีเทสของกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยเขาทำได้นะครับ50เหรียญ นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราตามนะครับการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับหรือว่าการที่ผมไลฟ์ในเทรดทอล์กนะครับซึ่งสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ไอเอ็กซ์เช่นเดียวกันเนี่ยครับท่านจะไม่พลาดแนวคิดหรือว่าไอเดียการเทรดนะครับจุดที่น่าสนใจที่ผมพยายามพินพอยต์นะครับหรือว่าโฟกัสนะครับชี้ชัดว่ามันมีจุดไหนน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับจุดที่ผมวิเคราะห์ให้เนี่ยครับไม่ได้หมายความว่ามันจะให้วินเลทนะครับ 100% นะครับผมมองว่า2500น่าจะลงนะครับเขาไม่ลงนะครับถ้าเราเทรดเนี่ยเทรดช็อตจากบริเวณนี้นะครับแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ได้ปล่อยล่างเนี่ย SL แน่นอนนะครับราคาขึ้นไป 17-18 เหรียญแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับกรอบ1ชั่วโมงนะครับว่าสุดท้ายแล้วโอกาสน่าจะเป็นประมาณไหนนะครับการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับในกรอบ 1H นะครับเขาอยู่ในโครงสร้าง channel ขาขึ้นนะครับก็มีการนะครับขึ้นย่อนะครับขึ้นย่อนะครับขึ้นครับแล้วก็มีการ 1H เนี่ยมีการเปลี่ยนโครงสร้างลงมานะครับตามกรอบของตัวเส้นป่าตรงนี้นะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือเมื่อวันพฤหัสเนี่ยมีการเบรกแนว 2,500 ลงมานะครับตรงนั้นเป็นดีมานด์โซนด้วยนะครับแล้วก็เป็นแนวต้านเชิงจิตวิทยานะครับราคาเนี่ยสามารถเบรกทะลุ 2,500 มาได้นะครับซึ่งจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างลบต่อราคาทองคำนะครับราคากลับมาเทรดอยู่เหนือ 2,500 นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับมันในจุดวัดใจนะครับบริเวณนี้นะครับช่วงตอนที่ก่อนที่เจอร์โรม พาวเวลจะสปีดนะครับราคามาจุดวัดใจเพราะว่ามันมาทดสอบแนวต้านเส้นป่าตรงนี้นะครับบวกซัพพลายโซนที่ผมมีความคิดวันพุธก็คือดรอปนะครับแล้วก็มีการแรลลี่ขึ้นมานะครับเทสจุดที่มันเป็นซัพพลายโซนนะครับมันน่าจะดรอปลงมาเทสตัวสวิงโลเดิมนะครับ2470กับกลายเป็นว่านะครับปัจจัยฟันเดเมนทัลเนี่ยไม่สนับสนุนนะครับทำให้แนวคิดนี้นะครับไอเดียการเทรดเนี่ยนะครับเฟลนะครับราคาเบรกเอาท์นะครับกลับขึ้นไปตอนนี้ก็พักตัวอยู่แถวบริเวณฟิโบ1678อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าหลังจากเบรกเอาท์ขึ้นไปมันมีการกลับลงมารีเทสนะครับแท่งนี้สำคัญนะครับเป็นแท่งรีเจคชันหรือว่าคอนเฟิร์มนะครับว่าเขานะครับกลับมาเทรดอยู่เหนือ 2,500 นะครับแท่งนี้มันมีการกดลงมารอบหนึ่งนะครับหลังจากเบรกเอาท์ไปช่วง3ทุ่มนะครับ4ทุ่มยืดไปช่วง5ทุ่มกลับลงมารีเทสตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสวอปโซนนะครับเบรกขึ้นได้นะครับยืนได้นะเบรกลงได้นะครับยืนได้นะครับตอนนี้เบรกขึ้นยืนได้มีแนวโน้มที่จะไปต่อนะครับ 1S ผมมองไว้แนวโน้มนะผมมองว่าณตอนนี้นะครับตอนที่ราคาเทรดต่ำกว่า 2,000เทรดสูงกว่า 2,500 นะครับแนวทางก็จะเป็นในทิศทางของ bullish นะครับเหมือนเดิมนะครับ bullish ก็คือราคานะครับอาจจะมีการย่อลงมานะครับมาเทส BB middle band ใกล้เคียง 2,500 อีก
ทีหนึ่งนะครับอาจจะ 2,505 ลงมาถึง 2,500 นะครับเราใช้การ follow buy ต่อไปนะครับขึ้นไปก็ swing high เดิม2530นะครับแล้วก็โซนของการเทรดนะวันจันทร์นะครับหรือว่าต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของจะเป็นช่วงนะครับราคาเนี่ยก็จะ support ก็จะยกสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวต้านกลมๆนะครับประมาณสัก2530นะครับแนวโน้มการเคลื่อนที่ราคาน่าจะประมาณนี้นะครับมันอาจจะสมมุติว่ามันเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับไปชน2530แล้วมันอาจจะเร่งมาชนแบบนี้นะครับถ้าโครงสร้างยังไม่เปลี่ยนแล้วก็ลงมาหาแนวรับเราบายไปต่อทาร์เก็ตไฮเดิมนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่มันหลุดตัวตอบชั้นแนลตัวนี้นะครับเราจะมองหาโอกาสช็อตกลับลงมา2,500อีกทีนะครับก็ติดตามพฤติกรรมราคาต่อไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถนะครับพฤติกรรมราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวนะครับเราสามารถอ่านพฤติกรรมราคาได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ในทางการเทรดได้นะครับตอนนี้นะครับก็สัญญาณทองคํากลับมาบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเรื่องของการคอนเฟิร์มนโยบายของสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ไม่ประมาทนะครับสุดท้ายนะครับท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ IUX นะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของตัวคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้ได้เลยนะครับเวลาที่เราคลิกนะครับมันก็จะมาเปิดตัวเว็บไซต์ของ IUX นะครับ IUX นะครับสามารถเทรดตราสารต่างๆได้อย่างเยอะแยะเลยนะครับสกุลเงินมากกว่า60สกุลเงินนะครับหุ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ120สินทรัพย์นะครับแต่เช่นนี้แล้วก็อินเด็กซ์นะครับประมาณ23ตัวนะครับคริปโต5ตัวนะครับแล้วก็คอมมูนิตี้นะครับทองคำน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยเกือบ20ตัวนะครับยังไงนะครับไปดูครับเลือกสินทรัพย์ที่ท่านสนใจนะครับแล้วก็ติดตามพฤติกรรมราคาเข้าเทรดนะครับได้อย่างเหมาะสมนะครับเทรดกับ IUX นะครับได้เปรียบยิ่งกว่ากับค่าสเปซต่ำนะครับสเปซทองคำ5หรือ6เพียงเท่านั้นนะครับในบัญชีประเภทรอนะครับเขามีบัญชี4ประเภท Standard Standard Plus บัญชีรอบัญชีโปรนะครับเลือกใช้ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและกลยุทธ์การเทรดของเรานะครับเทรดแบบไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นฝากและถอนฟรีมีที่ IUX นะครับแล้วก็รับโบนัสนะครับเป็นเวลคัมโบนัส30เหรียญยูเอสดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้ทันทีนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าเก่าที่เปิดบัญชีมานานแล้วอาจจะยังไม่ได้ขอรับตัวนี้นะครับเทรดได้นะครับถอนกำไรได้นะครับเช็คเงื่อนไขกับทีมซัพพอร์ตที่หน้าเว็บไซต์นะครับตรงไลฟ์แชทได้เลยนะครับแล้วก็ส่งคำสั่งซื้อรวดเร็วนะครับเฉลี่ยนะครับ30มิลลิวินาทีนะครับรับสิทธิพิเศษไม่อั้นกับโปรแกรม Not Back ยิ่งเห็นมากนะครับคืนกำไรเข้าพอร์ตนะครับสุดท้ายนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก Google Play แล้วก็ App Store นะครับสามารถบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนนะครับฝากถอนเทรดติดตามสินทรัพย์ที่เราสนใจนะครับแล้วก็ยังมีวันคลิกเทรดดิ้งนะครับกดทีเดียวสามารถเข้าเทรดลองหรือช็อตได้ทันทีนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับได้จาก Play Store นะครับหรือว่า Google Play นะครับแล้วก็ App Storeแล้วก็พบใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ IUX จากเพจ Forex TV ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ